จะเป็นโจทย์ปัญหาค่ะเป็นปัญหาทางด้านวิศวกรรมเคมีของเรานี่แหละค่ะพอดีอาจารย์เขียนให้มันอยู่ในรูปแบบง่ายๆสิปฏิกิริยานี้เกิดในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะซึ่งถ้าพูดไปคุณก็ยังไม่รู้จักก็เลยเขียนเฉพาะดีเทลให้ดูค่ะคือไม่ได้ระบุชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เจอในวิชาเคมีนะคะก็คือเป็นอยู่ปี3เทอม1นั่นเองนะคะโจทย์บอกว่าในการทดลองหนึ่งเนี่ยมีสารตั้งต้น A ซึ่งสาร A เนี่ยสลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ B นะคะตามปฏิกิริยานี้ค่ะ A ไปเป็น B เนาะบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป30วินาทีสาร A จะหายไปร้อยละ65ของสาร A ทั้งหมดคำถามคือว่าจงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป1นาทีเนี่ยเราจะมีสาร A เหลืออยู่ร้อยละเท่าไหร่นะซึ่งปัญหาตัวนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะในเครื่องปฏิกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งโจทย์ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณจะคิดยังไงคะคุณจะเริ่มต้นคิดยังไงคุณเคยเรียนวิชาเคมีมาเวลาเขาพูดเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเรทลอของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งบอกว่าไงนะลบ RA เท่ากับ KCA ใช่ไหมถ้าเป็นอันดับ2ก็คือ KCA กำลัง2ถ้าเป็นอันดับ3คือ KCA กำลัง3ถูกปะคราวนี้สาเหตุที่มันเป็นลบเพราะว่าสาร A เป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้นสารตั้งต้นเป็นยังไงคะความเข้มข้นมันจะเป็นยังไงลดลงความหมายของลบ RA ก็คือสาร A มันลดลงก็เลยต้องติดลบให้กับมันนะคะซึ่งลบ RA เนี่ยความหมายมันก็คืออัตราการหายไปของสาร A เมื่อเทียบกับเวลาฉะนั้นถ้าเขียนในรูปของเชิงคณิตศาสตร์ก็จะได้เป็นลบ dCa / dt นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็นลบ dCa / dt เท่ากับ kCa ค่ะเนี่ยค่ะสมการมีแค่นี้เองคราวนี้ฉะนั้น Ca ตัวนี้เนี่ยคือ Ca ที่ยังเหลืออยู่นะคะที่ยังเหลืออยู่ในการทดลองในบิ๊กเกอร์สมมุติว่าการทดลองนี้อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะโจทย์ถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป1นาทีจะมีสาร A เหลืออยู่ร้อยละเท่าไหร่ฉะนั้นคุณจะต้องเขียนความเข้มข้นให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์กับเวลาและความเข้มข้นของสาร A เริ่มต้นนะคะฉะนั้นจริงๆโจทย์ข้อนี้ถ้าคุณเซตสมการได้คุณจะหาคำตอบได้ทันทีนะคะซึ่งสมการมันก็คือลบ dCa / dt เท่ากับ kCa นั่นเองนะคะเมื่อ CA คือความเข้มข้นของสารตั้งต้น Aคราวนี้สมการนี้เนี่ยค่า K คือค่าคงที่ของปฏิกิริยานะคะซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้มานะเราลงแล็บมาแล้วเนาะรู้ไหมว่า K มีหน่วยเป็นอะไรถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเราเรียนเจนเคมมาหรือยังเราเรียนมาแล้วเราต้องหาหน่วยค่าคงที่ปฏิกิริยาเป็นถูกปะหน่วยคือต่อเวลาใช่ไหมหน่วยของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเนี่ยค่าคงที่ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมีหน่วยเป็นต่อเวลานะคะดูยังไงเรทตัวนี้เนี่ยพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร A นะคะซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร A ก็คือความเข้มข้นดุความเข้มข้นของ A ที่เปลี่ยนไปต่อเวลาฉะนั้นตัวนี้จะมีหน่วยเป็นความเข้มข้นต่อเวลานะคะ K คือค่าคงที่ของปฏิกิริยาอัลฟาคืออันดับปฏิกิริยาถ้าอันดับปฏิกิริยาเป็นอันดับ1อัลฟามีค่าเท่ากับ1ถ้าอันดับปฏิกิริยาเป็นอันดับ2อัลฟามีค่าเท่ากับ2ตอนนี้เราพิจารณาเมื่อเป็นปฏิกิริยาอันดับ1นะคะฉะนั้นอัลฟาเท่ากับ1คุณก็ได้ K คูณ CA CA มีหน่วยเป็นความเข้มข้นถูกไหมคะ
ความเข้มข้นฉะนั้นหน่วยของเคมีหน่วยเท่ากับอะไรเข้มข้นเข้มข้นตัดกันถูกปะถูกปะฉะนั้นเคของปฏิกิริยาดับหนึ่งจะมีหน่วยคือเซนหนึ่งส่วนเวลาฉะนั้นถ้าเป็นปฏิกิริยาดับสองล่ะเมื่ออัลฟาเท่ากับ2เรทยังไงก็คือหน่วยความเข้มข้นต่อเวลาเพราะมันดูการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเมื่อเทียบกับเวลานะคะเรทมีหน่วยเดิมความเข้มข้นต่อเวลาหน่วยเคสำหรับปฏิกิริยาดับ2ยังไม่รู้ถ้าเคเท่ากับ2 CA ยกกำลังเท่าไหร่คะถ้าอัลฟาเท่ากับ2 CA ยกกำลังเท่าไหร่คะ2ดังนั้นก้อนนี้จะมีหน่วยเป็นหน่วยของความเข้มข้นยกกำลัง2นะคะฉะนั้นฝั่งนี้มีความเข้มข้นนี่เข้มข้นยกกำลัง2หรือ1เข้มข้นดังนั้นสำหรับปฏิกิริยาดับ2หน่วย K จะมีค่าเท่ากับเซน1ส่วนความเข้มข้นคูณกับเวลานะคะฉะนั้นอันดับ3อันดับ 1.5 อันดับ 1.7 คุณก็หาได้ถูกไหมถูกไหมเออนะคะไอเดียคือประมาณนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ในวิชาไคเนติกนะคะฝึกจำฝึกคิดฝึกคิดไปเนาะตัวเองจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นผู้ใหญ่กับเขาสักทีคราวนี้มาดูเรื่องของเราเนื่องจากของเราเป็นปฏิกิริยาดับหนึ่งสมการที่เราเซตได้เนี่ยเขาเรียกว่า separable equation ถูกไหมคะคุณสามารถเขียน CA ไว้กับ DCA ได้นะคะ K เป็นค่าคงที่เนื่องจากปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่เนี่ยเกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่นะคะดังนั้นค่า K จึงเป็นค่าคงที่แต่ถามจริงๆค่าคงที่ของปฏิกิริยาเองแล้วเนี่ยเป็นค่าคงที่จริงไหมจริงไหมถ้าไม่จริงเนี่ยที่สภาวะไหนค่า K เปลี่ยนค่า K เปลี่ยนกับอะไรค่า K เปลี่ยนไปกับอะไรใครรู้จักอาริเนียสอีควอชันบ้างใครรู้จักอาริเนียสอีควอชันบ้างรู้จักไหมอาริเนียสอีควอชันรู้จักไหมมีใครรู้จักอาริเนียสอีควอชันไหมในห้องนี้เอาใครรู้จักบอกเลยไม่ต้องอายไม่เคยรู้จักเลย Arrhenius equation ถามจริงเย็นเจนเค็มมาแล้วจริงหรอลงแลบมาแล้วหรอลงแลบมาแล้วจริงหรอแลบเคมี1อ่ะเคมีที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสอนเนี่ยลงมาแล้วหรอแลบ8ที่คุณทำอ่ะมันทำเรื่องปฏิกิริยาเคมีหารดับปฏิกิริยาเราก็ให้หาค่า K ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิด้วยจำได้ไหมเอาสารไปแช่ในน้ำเย็นกับไปแช่ในน้ำร้อนเราก็ดูว่ามันเปลี่ยนสีที่เวลาเท่าไหร่จำได้ไหมระหว่างตัวที่อยู่อุณหภูมิห้องกับตัวที่อยู่อุณหภูมิต่ำๆกับอุณหภูมิสูงๆเนี่ยสารเปลี่ยนสีที่เวลาเท่ากันไหมเท่าไหมไม่เท่าทั้งที่ความเข้มข้นทุกตัวใส่ลงไปเท่ากันหมดเลยถูกไหมถูกไหมมันเป็นเพราะค่า K มันไม่เท่าใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมิหรือบางครั้งคุณจะเห็นเขาเขียนอยู่ในรูปนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งนี่คือ Arrhenius equationรู้จักยังเคยเห็นไหมนี่เรียกว่า Arrhenius equation บอกความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ปฏิกิริยาว่าเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิอย่างไรนะคะเห็นเทอม T ไหม T คืออุณหภูมิซึ่ง T ตัวนี้เวลาคุณเอาไปคิดคุณจะต้องใช้ T ในหน่วย absolute temperature มีใครบอกครูได้บ้างว่า absolute temperature คือหน่วยอะไรเคลวินหรือมีอะไรอีกที่เป็น absolute temperature Kelvin เนี่ยมันเป็น absolute temperature ขององศาเซลเซียสแล้ว absolute temperature ขององศาฟาเรนไฮต์คืออะไรคะ
แรนกินนะคะฉะนั้น T ตัวนี้ที่แทนจะแทนในหน่วยเคลวินแรนกินก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่า K K นี่เนี่ยคือค่าคงที่ของปฏิกิริยานะคะอาร์เรเนียสอีควอชันบอกเลยว่าค่า K เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิดังนั้นที่อุณหภูมิต่างๆกันปฏิกิริยาเดียวกันที่อุณหภูมิต่างๆกันค่า K หรือค่าคงที่ปฏิกิริยาจะไม่เท่ากันแต่ถ้าที่อุณหภูมิเดียวกันค่า K จะเท่ากันไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นไปอย่างไรก็ตามค่า K จะคงเดิมนะคะแลบนั้นน่ะสอนคุณชัดเจนเขาให้คุณทำ5รันที่อุณหภูมิห้องมีอยู่5จากองค์ประกอบสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน5ชุดให้ทำที่อุณหภูมิห้องแล้วให้คุณหาค่าคงที่ K ออกมาพอคุณหาออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนจากการทดลองค่าคุณไม่เท่ากันหรอกแต่มันใกล้เคียงกันมากแล้วจากนั้นคุณไปทำอีก2การทดลอง2การทดลองนี้เนี่ยเขาเลือกการทดลองอันที่1มาให้คุณ2การทดลองที่เหลือใช้สารองค์ประกอบเดียวกันกับการทดลองที่1 2 อันนี้อันนึงเอาไปแช่ในน้ำเย็นอีกอันนึงเอาไปแช่ในน้ำร้อนแล้วให้คุณวัดเวลาที่เกิดปฏิกิริยาที่สารคุณเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินจำได้ไหมใครที่ต้องเขย่ามักจะจำได้แต่ใครที่กินแรงเพื่อนจะจำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเขย่านานมันจะมีอันนึงที่เขย่านานมากแล้วคุณยังได้ทำรันพิเศษอีกหนึ่งรันที่เติมตัวเลขปฏิกิริยาซึ่งตัวนั้นคุณเผลอหันไปคุยกับเพื่อนมันเปลี่ยนสีทันทีเพราะมันใช้เวลาเป็นหน่วยวินาทีขณะที่อันอื่นเนี่ยมันยังใช้เวลาเป็นหน่วยนาทีจำได้ไหมเออคุณเรียนมาทั้งหมดแล้วจ้าคุณเรียนมาทั้งหมดแล้วคุณไม่ได้พูดเรื่องใหม่ให้คุณฟังเลยนะคะนะคะฉะนั้นเราก็จับ CA ไปไว้กับ DCA นะคะแล้วก็ K ไปไว้กับ DT ไปไว้กับ K แต่ค่า K เป็นค่าคงที่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยทำที่อุณหภูมิคงที่นะคะ K เป็นค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรลได้ฉะนั้นคุณอินทิเกรตสมการนี้ออกมานะคะจันใส่บาวเดอรี่ให้ด้วยนะคะที่เวลาเริ่มต้น T เท่ากับ0คุณใส่สาร A ลงไปเต็มๆนะคะอาจารย์ก็เรียกมันว่าเป็น CA0 CA0 คือสาร A ความเข้มข้นของสาร A ที่คุณใส่ลงไปในเครื่องปฏิกรณ์ตอนเริ่มต้นเลยนะคะพอเวลาผ่านไปทีครูก็บอกว่าอ่ะแสดงว่าสาร A ต้องเปลี่ยนถูกปะมันต้องเปลี่ยนไปเป็น B ถูกไหมคะแต่มันเปลี่ยนไม่หมดไงอาจารย์บอกว่าให้มันเหลือเท่ากับ CA นะให้สาร A เนี่ยเหลือเท่ากับ CAนะที่เวลา t ทุกเนี่ยใส่ลงไป ca 0พอเวลาผ่านไป t เหลือ ca เหลือ a เท่ากับ ca นะคะฉะนั้น ca ตัวนี้คือ ca ที่เหลืออยู่ตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรคะลบ sin 1ส่วน ca dca ได้อะไรคะลบ1ส่วน ca dcaลบ1ส่วน x dx ลบลอน x ใช่ไหมตรงนี้คุณก็ได้เป็นลบลอน ca boundary ที่ใส่ก็คือตั้งแต่ ca 0ถึง ca นะคะอินทิเกรต dt ได้ t ก็เลยได้เป็น kt นะคะ boundary ก็0ถึง t จากนั้นแทนค่า boundary ลงไปนะคะแทนลงไปก็จะได้จะเอาเครื่องหมายลบไปฝากไว้กับฝั่ง kt นะคะตัวนี้แทน boundary บนแล้วก็ boundary ล่างถูกไหมมันก็ได้เป็นเอาเครื่องหมายลบไปไว้ฝั่งนี้นะได้เป็นลบ kt ดังนั้นฝั่งนี้คุณจะได้เป็นลอน ca ลบลอน ca 0ถูกไหมแทน boundary บนลงไปได้ลอน ca แทน boundary ล่างไปได้ลบลอน ca 0แต่ลอน ca ลบลอน ca 0มันคือลอน ca หาร ca 0ถูกไหมคะนะคะฉะนั้นจากตรงนี้ทำให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง CA คือความเข้มข้นของสารที่เหลืออยู่ CA0 คือความเข้มข้นของสารตอนเริ่มต้นฉะนั้นคุณจะรู้ที่เหลือกับตอนเริ่มต้นนะคะ
โจทย์ถามอะไรเราอ่ะถามว่าถ้าเกิดผ่านไป1นาทีจะเหลือ A ร้อยละเท่าไหร่อ่ะถ้า T เท่ากับ1นาทีจะเหลือ A ร้อยละเท่าไหร่หาค่าได้ไหมหาได้ไหมเหลือร้อยละเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสารตัดต้นหาได้ไหมเนี่ยถ้ารู้ว่า T เท่ากับ1นาทีหาค่าได้ไหมหาได้ไหมเนี่ยหาได้ไหมหาได้ไหมหาได้ไหมอ่ะมีคนใส่หัวว่าไม่ได้เพราะอะไรคะไม่ได้อยู่แล้วจะได้ยังไงคุณรู้เหรอเคเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ก็ตอบไม่ได้สิคะถูกค่ะตอนนี้คุณยังหาไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเห็นประโยคก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรนะพบว่าอะไรคะเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที30วินาทีนะคะสาร A หายไปร้อยละ65เอาข้อมูลนี้มาหา K ได้ไหมหาได้แต่ CA ตรงนี้บอกว่าเป็น CA ที่หายไปหรือ CA ที่เหลือที่เหลือแต่โจทย์บอกที่หายไปหาที่เหลือได้ไหมหายไป65เหลือเท่าไหร่ถูกต้องค่ะคุณก็แค่แทนค่าลงไปนะคะเนี่ยอาจารย์คือเนื่องจากอาจารย์จะหาค่า K อาจารย์ก็แค่จับย้ายข้าง T เท่ากับเศษ1ส่วน30วินาทีลอน 0.35 ถูกไหมเพราะที่เหลือ 0.35 ของเริ่มต้นของเริ่มต้นก็คือคูณ CA0 นั่นเอง CA0 CA0 ตัดกันได้ฉะนั้นตรงนี้หาค่าได้มั้ยเนี่ยได้สงสัยไหมทำไมตัวเลขติดลบค่าคงที่ปฏิกิริยาติดลบได้ไหมค่าคงที่ปฏิกิริยาติดลบได้ไหมค่าคงที่ปฏิกิริยาติดลบได้ไหมไม่ได้ติดลบมันไม่มีความหมายไม่ได้ก็ไม่ได้สิแต่ลอน 0.35 เป็นค่าบวกหรือค่าลบลบเจอลบเป็นถูกค่ะถ้าคุณดีไลฟ์ถูกมาตั้งแต่ต้นน่ะคุณจะไม่มีปัญหาเลยนะคะสุดท้ายมันได้เป็นค่าบวกค่ะพบว่าค่า K มีค่าเท่ากับ 0.35 เปอร์เซกต์ฉะนั้นทราบค่า K ต่อไปหาได้ไหมว่าจะมีสาร A เหลืออยู่ร้อยละเท่าไหร่เมื่อผ่านไป1นาทีได้จำได้ใช่ไหมว่าผ่านไป30วินาทีเหลือเท่าไหร่ผ่านไป30วินาทีเหลือเท่าไหร่35ถามจริงสมมุติโจทย์ข้อนี้เนี่ยหน้ามืดตาลายตอบมาแล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไป1นาทีมีสาร A ถ้าเกิดเหลืออยู่มากกว่าร้อยละ35ถูกหรือผิดผิดนะตรวจสอบตัวเองได้เลยนะคะเพราะเวลาผ่านไป A ต้องเป็นยังไงต้องเหลือเยอะหรือเหลือน้อยต้องเหลือน้อยลงนะคะโอเคงั้นทำขั้นตอนถัดไปเลยเราจะหา CA ถูกไหมคะC มีค่าลบ J 0คูณ exponential ลบ KT นะคะแทนค่าเลย exponential ลบ K K ของหนูเมื่อกี้หามาได้แล้วนะคะ 0.35 หน่วยเปอร์เซกต์นะคะ T กี่นาทีคะ1นาทีอย่าลืมแปลงหน่วยเพราะหน่วย K เป็นหน่วยเปอร์เซกต์ถ้าเราใช้เวลาหน่วยนาทีเนี่ยมันตัดกันไม่ได้เราต้องแปลงหน่วยนะคะจากหน่วยเปอร์นาทีเนี่ยให้เป็นหน่วยเซกนะ1นาทีมีกี่วินาที60ก็ทำมาเขียนธรรมดานี่น่าจะแปลงเก่งแล้วผ่านปริ้นท์แคลมาหมดแล้วนะคะ60ตัดกันไปเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะตอบมีสาร A เหลืออยู่เท่าไหร่นี่คือสาร A ที่เหลือเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะหา CA มาได้อย่างนี้นี่คือ CA ที่เหลือแล้วใช่ไหม CA ตัวนี้คือ CA ที่เหลือใช่ไหมหรือ CA ที่หายไปอันนี้คือ CA ที่เหลือแล้วนะคะฉะนั้นเป็นร้อยละเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ 12.3 ค่ะเรียบร้อย